สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์นะครับแต่ไม่ใช่แผ่นเกมนะเป็นของที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกนะครับจากทาง PlayStation Asia นะที่นอกจากส่งโค้ดมาให้รีวิวแล้วเนี่ยก็ยังส่งของพรีเมียมนะมาให้ทางคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะเอามาอันบ็อกซ์แล้วก็มาเก็บสะสมไว้ด้วยนะฮะก็เป็นตัวพวงกุญแจนี่แล้วก็มีอีกชิ้นนึงนะครับที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเป็นอะไรต้องขอขอบคุณทาง PlayStation Asia ด้วยนะครับใครที่เล็งๆ Final Fantasy 16นะภาคที่16ของเกมในตำนานเกมนี้นะครับก็ไปดูคลิปรีวิวกันได้ออกเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูพวงกุญแจก่อนนี่ก็เป็นหนังแล้วก็มีบุลวดลายไว้นะครับนี่ฮะ Square Enix เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายสีทองด้านหลังมีนี่ด้วยนะ Final Fantasy 16นะฉลุเอาไว้ใครไปห้อยกุญแจบ้านนี่เท่เลยนะ wow. ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นนี้กันต่อนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันก่อนนะครับนี่ด้านหน้าก็น่าจะเป็นแบบที่วางตกแต่งสวยๆนะมีเขียนว่า Final Fantasy 16นะแล้วก็เป็นลายไอคอนสักตัวในเกมนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดละภาษาญี่ปุ่นนี่นะครับน้ำหนักแบบหนักทีเดียวเลยนะอันนี้ปลาหัวก็หัวแตกเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะมีอินโฟเมชันมาให้อีก1แผ่นนะครับแล้วก็อันนี้เขาห่อกันกระแทกมาหึโอ้โหอะไรครับเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมเอาพื้นมืดๆมาเหมือนที่ทับกระดาษตกแต่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบลึกลงไป3มิติเวลาเราเอียงเราก็จะเห็นสัดส่วนของตัวที่อยู่ในแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็เขียน Final Fantasy ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนถ้ามองจากด้านบนนะด้านล่างจะมีเขียน Square Enix อยู่ตรงนี้ด้วยก็ดีเทลงดงามดีทีเดียวนะเดี๋ยวเราไป close up ดูใกล้ๆกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของพรีเมียมนะของที่ระลึกที่ทาง PlayStation Asia นะส่งมาให้อินกับเกม Final Fantasy 16มากขึ้นใครที่อยากจะรับชมรีวิวฉบับเต็มนะก็สามารถไปรับชมกันได้นะสำหรับ Final Fantasy 16รวมไปถึงคลิป First Impression นะครับเล่นเกมประมาณ1ชั่วโมงเป็นยังไงหรือว่าจะไปลองเล่นเดโมก็ได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station นะครับหรือท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็อย่าลืมกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ